Best of Italy ใช่ครับผมวันนี้มาร่วมงาน Celebrate the Best Celebrate the Best of Italy ครับผม Presented by Shopee X กับ ITA ครับผมเป็นไงบ้างกับกิจกรรมวันนี้ข่าวคุยเองแล้วก็ไม่ได้สนใจคนที่อยู่ตรงนี้เลยกับกิจกรรมวันนี้ได้ทำอาหารด้วยครับผมวันนี้ก็มาออกงานกับแจ็คกี้ชาคลีนมุนช์ครับผมแล้วก็เชฟครูครับผมจากมาสเตอร์เชฟนะครับผมซึ่งงานนี้เนี่ยมันเป็นพิเศษมากๆเพราะว่าทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีร่วมกับ ITA แล้วก็ช้อปปี้เขาจัดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นการรวมโปรดักต์ของอิตาลีนะครับผม Made in Italy แท้ๆเลยนะฮะซึ่งมีกว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะแบบ 6,800 รายการมาร่วมทำแคมเปญกับทาง Shopee ครับผมซึ่งตอนเนี้ยคุณผู้ชมที่ดูอยู่สามารถกดเข้าไปเก็บโค้ดกันได้เลยเก็บโค้ดกันได้แล้วเซิร์ชว่า ITA ก็ได้เซิร์ชว่า Best of Italy ก็ได้ลองเข้าไปดูนะครับผมต้องรีบเก็บนะโค้ดหมดแล้วเมื่อกี้ผมกดไปหมดแล้วเราเติมเรื่อยๆเราเล็งอะไรไว้เล็งอะไรไว้เมื่อกี้เอาจริงๆใช่มั้ยก่อนผมออกไปบนเวทีอ่ะผมเสียไป 2,000 กว่าบาทขอซื้อของอิตาลีนี่แหละซื้อของสแกนไปแล้วซื้อแบบเพราะว่านอกจากพวกวัตถุดิบในการทำอาหารพวกแบบทัฟเฟิลน้ำมันมะกอกหรืออะไรต่างๆไม่มีแบบพวกสินค้าที่เป็นแฟชั่นด้วยสินค้าแบบแม่และเด็กด้วยมีสินค้าเยอะมากนอกจากอาหารนะครับแต่วันเนี้ยที่ได้ขึ้นไปโชว์บนเวทีคือร่วมทำอาหารกับเชฟกับแจ็คกี้ฝากเลยจ้าเป็นดีๆแบบนี้จ้าก็งาน Celebrate the Best of Italy Presented by Shopee X ITA นะผมก็จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยายนนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับผมเอ้ย1ตั้งแต่วันนี้ถึง1ตุลานี้ครับผมวันอาทิตย์นี้ฮะซึ่งจริงๆแล้วปกติเราช้อปปิ้งกันใน Shopee อ่ะเนาะเราก็จะเห็นแค่รูปไงแต่ว่าถ้ามาที่ Central World นะครับผมชั้น G เนี่ยก็จะมีแบบสินค้าให้เราได้เห็นจริงได้ชั้นนี้ชั้นจีหรือชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมก็เราจะได้มาดูของจริงด้วยได้แบบดมได้ชิมได้เห็นของจริงแล้วก็ช้อปปิ้งได้โดยที่แบบแค่สแกน QR โค้ดแล้วก็ช็อปไม่ต้องกิ้วกลับบ้านเดี๋ยวของไปส่งหน้าบ้านขาดเลยกำลังอินเลยคนนี้แล้วก็อินผมอินมานานแล้วทำไมล่าสุดแบบหวานมากเลยหวานใส่น้ำตาลเยอะไปหรือเปล่าต้องผัดใช่ป่ะใส่น้ำตาลเยอะไปหรือเปล่าเขาที่บ้านโบเหรอเนี่ยเราเนี่ยก็ถามว่าอะไรถามตรงๆไม่ได้เหรอได้ไม่ได้ถามมาเลยเราจะไปทำอาหารให้เขาทำอะไรยังไงบ้างอะไรแล้วจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้ไปทำให้หรอกโบก็คือเรียกว่าลงสตอรี่อวยนิดหน่อยแต่ก็ไปรับให้คือเราอ่ะแค่เหมือนไม่ได้เจอน้องไปมิลานมาแล้วก็ช่วยกันทำงานเสริมมากแล้วก็อิตาลีอยู่ก็เลยเนาะอยู่ก็เลยไปอิตาลีเลยไปอิตาลีมาน้องไปอิตาลีมาวันนี้ผมเลยได้ไม่ออกงานขอบคุณน้องจังขอบคุณน้องเรียกใช่ไม่เกี่ยวแต่คือน้องเพิ่งกลับมาแล้วแบบเราผมก็ละครหนักน้องก็ละครก็เลยไม่มันดูคิวแล้วอ่ะอีกนานเลยไม่ได้เจอเนี่ยวันนั้นพอดีว่าน้องมีงานบ่ายแล้วเราว่างก็เลยแวะไปหาที่บ้านก่อนเจอหน้าที่บ้านก่อนช่วงก่อนนอกจากบ้านแล้วก็บังเอิญว่าแม่เขายังไม่ได้อาบน้ำแม่โบทำอาหารทำข้าวผัดอยู่เลยไม่ได้อาบน้ำก็เลยบอกว่าให้เล็กอ่ะทอดปลาสลิดให้หน่อยเราก็เลยเข้าครัวไปทำให้พอเราก็ทำเองก็เลยเป็นข้าวผัดปลาสลิดก็เลยเป็นข้าวผัดกับปลาสลิดให้โบทานให้โบใช่ครับเขาว่าไงอร่อยใช่ไหมทำให้โบเขาชอบอะไรเขาชมไหมว่าปลาสลิดที่เราทอดด้วยความที่ปลาสลิดอ่ะมันก็ไม่ต้องปรุงรสอะไรเนาะมันก็แค่เอาไปลงน้ำมันทอดให้สีเหลืองกรอบน่ารับประทานแล้วก็เอาขึ้นหั่นแค่นั้นใส่ใจเปล่าใส่ใจลงไปด้วยหรือเปล่าแล้วก็ตั้งใจทำให้มันไม่ไหม้ไม่ไหม้หรือไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่แหละแค่นั้นจริงได้ทำอาหารอะไรให้มันอร่อยไหมคือจริงๆก็มีบ้างครับผมแต่ว่าด้วยความที่เล็กจะไม่ค่อยทำใส่กล่องเหลือไปให้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เวลาไปแบบไปที่บ้านหรือไปบ้านเพื่อนแล้วเราทำอาหารเราจะชอบทำอาหารเราไม่ได้กินของเพื่อนเมนูไหนที่เขาแบบว่าให้ทำให้ชอบจังเลยอร่อยก็มีสเต็กอันหนึ่งแล้วก็เมนูอื่นก็จะมีพวกแป้งสปาเกตตี้อะไรคือทำปุ๊บแล้วทำอิตาลีวันนี้ก็เลยต้องช้อปปิ้งที่งานนี้ซะหน่อยคือทำที่ไรปุ๊บได้ใจโบไปเลย
ก็กินคำสองคำแล้วน้องกินน้อยแล้วใจไหมโมสีมือน้องโอเคไม่เป็นไรคำถามหางานให้มากเลยเคยอร่อยแล้วมันอร่อยเคยแต่น้องก็ทำเมนูง่ายๆมากหรอยำโอเคเดี๋ยวไม่แล้วเราน้อยใจไหมเวลาเขากินแบบเราตั้งใจทำแต่เขากินน้อยอย่างเงี้ยน้อยใจป่ะแบบแบบเขากินน้อยเพราะเขาอิ่มกินน้อยดีแล้วเพราะว่าน้องเขาก็ด้านนี้ไม่เลยถักนะกลับมาก่อนเพราะแต่เขาก็กินน้อยก็ดูแลเขาด้วยใช่ไหมล่ะคือเราก็อยากให้เขากินอะไรอร่อยแต่ว่าก็คือด้วยหน้าที่การงานอะไรต่างเขาก็กินเยอะมากก็ได้ไม่ใช่แค่เพราะว่ารักษาหมุนอย่างเดียวแต่ว่าหลายๆอย่างน้องเขาก็แพ้พวกฟางพวกชีสอะไรต่างๆผู้หญิงก็อาหารของบวกเลยก็ต้องดูแลมันพิเศษคือกินได้นิดหน่อยนะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกก็คือจะกินน้องก็รู้ตัวเองว่าจะกินนิดเดียวเพราะเดี๋ยวมันจะผื่นขึ้นหรืออะไรเงี้ยเอ้ารู้รู้ว่าแพ้แต่เราก็ยังทำให้เขากินเงี้ยหรอเขาก็กินนิดเดียวไม่ใช่แต่ถึงเวลาไปกินข้างนอกเวลากินด้านนี้ไม่เป็นไรทำกินให้รู้รสแป๊บนึงนะครับทำไมตั้งใจฟังเลยอ่ะด้านนี้ถามคำถามหางานให้มากเลยอ่ะคุณแม่โบได้ถ่ายบ้างไหมคะเคยครับเคยแม่บอกว่าแม่โบเขาค่อนข้างรักษาใจอยู่แล้วก็เลยตอบว่าอร่อยนอกจากอันนี้ก็คือเขาลือกันว่าเราไปซุ่มแบบแลกแหวกกันแล้วปั้งกันแล้วมันเงียบอย่างเงี้ยต่อซุ่มแล้วมันเงียบแล้วเขาเอามือออกมาพอดีจะเอาประเด็นนี้ออกมาพูดประเด็นนี้ด้วยใช่เอาเลยมาเข้ากว่าจะเข้าเลยนี่เขาเต้าข่าวกันง่ายมากเลยหันไปคุยกัน 3-4 คนแล้วเอานี้แหละไม่รอสุกไปทำไมยังไงนะเอาแล้วแหวนยังไงอะไรไม่แหวนแล้วไงแหวนอ๋อวันของขวัญวันเกิดมันเป็นแบบไม่ได้ก็ไม่เชิงแหวนแทนใจอะไรแต่ว่าก็เป็นน้องเขารู้ว่าเราชอบแอคเซสซอรี่อะไรพวกนี้ก็ซื้อให้เป็นใส่เป็นแอคเซสซอรี่แล้วมีคุณค่าหน่อยเนี่ยมันเหมือนแบบมันก็เป็นของขวัญที่มีมูลค่าไม่ใช่ของที่แบบมันคือของที่มีมูลค่าไปเรื่อยๆน้องแหวนเป็นทองคำขาวอะไรเงี้ยเป็นพลอยมันก็มีคุณค่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะมูลค่าทางใจคุณค่าทางจิตใจหนึ่งแล้วมีมูลค่าทางไอ้นี้ด้วยเพราะว่าวันหนึ่งเราลำบากเป็นการลงทุนจำนำมันเล่นหมายถึงมันมีมูลค่าไงมันมีมูลค่าด้วยมีคุณค่าทางจิตใจมีมากๆอยู่แล้วเพราะมูลค่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญใส่นิ้วไหนตอนแรกอ่ะซื้อมาใส่นิ้วนางข้างขวาเป็นนิ้วผมอ่ะมือสองข้างไม่เท่ากันน้องก็ไปแอบถามมาแอบถามเพื่อนพวกนี้อะไรก็ใส่นิ้วนางข้างขวาแล้วทีนี้มันเกิดมันมีด้วยความงานมันเร่งนิดนึงก็เลยมีปัญหาต้องแก้งานก็เลยเป็นนิ้วเกิดเป็นใส่นิ้วก้อยแทนเขาแอบวัดเราแม่นิ้วหรือว่าเขาวัดเขาจับไปเลยคือพวกเราอ่ะมีเพื่อนคนนึงที่เขาทำแบรนด์เครื่องประดับเราก็เลยแบบพวกเราชอบพวกเราชอบแบบมาลองวัดเล่นกันแล้วไอ้เพื่อนคนนี้ชอบจดไว้ว่าแต่ละคนเท่าไหร่เพื่อนไม่ใช่แค่เล็กกับโบแต่ว่าเพื่อนในกลุ่มก็คือไม่ใช่แบบบ้านล็อตเป็นของขวัญวันเกิดครับผมอันนี้ถามแล้วตอนนี้ถามไอ้ตอนนี้เขาไปเซอร์ไพรส์เนี่ยถามง่ายๆแบบนี้ไม่เป็นถามตอนที่เขาไปเซอร์ไพรส์วันเกิดถามเป็นยังไงเขาไม่ได้ไปไหนเขาอยู่นั่งอยู่ข้างๆเลยแล้วก็ยืนเครื่องอยู่เป็นเครื่องอ๋อเครื่องบินใช่ไหมใช่ครับผมก็ใช่ก็ตกใจเหมือนกันเรากำลังนั่งกินข้าวอยู่เรื่องดูหนังอยู่เลยอยู่น้องก็แบบเครื่องอะไรคนแรกโมโนฝากถามมาว่าถ้ามีคุณค่าแล้วทำไมไม่ใส่มาโมโนฝากถามทำไมวันนี้ไม่ใส่มาเนี่ยคุณผู้ชมครับฝั่งเนี่ยสักแต่ถามจะไม่ฟังคำตอบผมตอบไปแล้วว่ามันเอาไปแก้ไม่ฟังเลยขอบคุณที่ใช้ตลอดคุณผู้ชมครับตามกันต่อไปเอาไปแก้เอาไปแก้อะไรให้เอาไปทำซ้ำหรอแหวนมันมูลค่าเท่ากับอะไรให้เราเคยให้น้องครับไม่รู้เวลาให้ของขวัญกันก็ไม่ได้บอกราคาเราไม่ได้สนใจตรงนั้นนะก็คือมันก็คือสิ่งที่เขาตั้งใจออกแบบให้ทำให้อะไรก็น่ารักมากก็เป็นการจองไว้ในใจแหละอ๋อถึงไม่ต้องให้แหวนก็จองได้
ไม่ทันไอ้สัตว์เนี่ยนะรู้เลยใช่ป่ะว่าฝั่งไหนเออเนี่ยฝั่งนี้มีช่องอะไรบ้างครับโมโนเลยตัวหลักเลยช่องคอ3ช่องคอเท่านั้นค่ะช่อง3ด้วยไอ้จอยจอยก็ฝากถามด้วยก็เรียกว่าเป็นวันเกิดปีดีวันนึงเฮ้ยอีกปีนึงใช่ครับมันก็เป็นคือเล็กเชื่อว่าคุณผู้ชมที่โตขึ้นมาประมาณนึงอ่ะจะรู้ว่าวันเกิดมันก็เราจะยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นวันธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆอย่างตัวเล็กเองจะรู้สึกแบบนั้นนะซึ่งมันเราเองปีนี้ยิ่งรู้ด้วยว่าเราอยู่บนเครื่องไม่น้องคงไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่าน้องก็ยังอุตส่าห์ตั้งใจเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแค่นั้นก็แฮปปี้แล้ว